สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกมีไม้มงคลปลูกหน้าบ้านทนแดดได้ดีนี่คือบานบุรีเหลืองค่ะความน่าสนใจของพืชชนิดนี้ก็คือว่าปลูกง่ายดูแลง่ายและความหมายของชื่อยังดีอีกด้วยนะคะผู้ที่ปลูกต้นนี้นะคะมีความเชื่อว่าจะนำพาความรุ่งเรืองมีโชคลาภนะคะนำพาความเจริญมาให้ทั้งผู้ปลูกและคนในครอบครัวค่ะสมดังลักษณะดอกของเขาที่บานสะพรั่งแล้วก็บานได้ทีละหลายๆดอกแบบนี้เลยค่ะส่วนการเลี้ยงการดูแลต้นบานบุรีนะคะทุกคนเขาเป็นพืชที่ชอบแสงแดดมากๆก็คือสามารถปลูกในที่ที่แดดจัดๆแดดร้อยๆได้เลยนะคะหรือจะปลูกภายใต้ร่มไม้ที่มีแดด 2-3 ชั่วโมงก็ยังได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะพืชชนิดนี้เป็นพืชที่ชอบแดดค่ะยิ่งถ้าได้รับแดดแรงๆแดดดีๆเนี่ยดอกก็จะบานหรือว่าออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะสาเหตุที่บางคนเลี้ยงแล้วดอกไม่ค่อยออกนะคะไม่ค่อยดกนะคะเลี้ยงแล้วไม่ค่อยได้เห็นดอกเยอะแบบนี้นั่นแปลว่าได้รับแสงแดดที่น้อยเกินไปค่ะแต่เป็นพืชที่ปลูกในอาคารไม่ค่อยเหมาะนะคะควรจะปลูกไว้ที่กลางแจ้งจะเหมาะที่สุดค่ะส่วนชนิดดินที่ใช้ปลูกนะคะเป็นดินปลูกทั่วไปดินร่วนนะคะดินปลูกต้นไม้ทั่วไปเนี่ยสามารถปลูกได้เลยค่ะหรือจะเป็นดินที่ผสมขึ้นมาเองนะคะใส่มูลสัตว์อย่างเช่นปุ๋ยคอกก็สามารถปลูกได้เหมือนกันค่ะเป็นพืชที่ขึ้นง่ายไม่ค่อยจุกจิกกับเรื่องของดินค่ะขอให้ดินเนี่ยระบายน้ำดีก็พอนะคะแล้วก็ได้รับแดดเยอะๆก็พอค่ะสามารถปลูกในกระถางได้เช่นกันนะคะแต่ว่าการที่เราปลูกลงดินเนี่ยต้นเขาจะโตเร็วแล้วก็สวยมากกว่าค่ะส่วนการรดน้ำนะคะรดน้ำได้ทุกวันเลยค่ะช่วงเช้านะคะวันละรอบก็ได้นะคะหรือจะวันเว้นวันก็ได้อย่างไรก็ตามบานบุรีเป็นพืชที่ค่อนข้างทนแล้งได้แต่จะให้ดอกดกใบสวยเขียวแบบนี้นะคะก็อย่าอดน้ำเขานานค่ะส่วนฤดูของการออกดอกต้นบานบุรีนะคะต้นนี้ออกดอกได้ตลอดทั้งปีแต่ดอกจะออกบานได้แบบเยอะๆทั่วทุกลำต้นเนี่ยมีแต่ดอกเนี่ยก็คือช่วงหน้าร้อนค่ะและช่วงปลายหน้าร้อนต้นฝนแบบที่ผ่านมานะคะก็จะออกดอกได้ดีเพราะว่าเขาชอบน้ำฝนค่ะเขาชอบน้ำนั่นเองนะคะสีดอกของบานบุรีนะคะมีทั้งสีเหลืองแบบนี้สีส้มและก็สีชมพูค่ะส่วนต้นนี้เป็นบานบุรีเหลืองค่ะลักษณะของต้นบานบุรีเหลืองนะคะเป็นไม้กึ่งเรื้อยค่ะเหมือนจะเรื้อยได้นะคะถ้าเราไม่อยากให้เรื้อยเราก็ตัดให้เป็นพุ่มได้ตัดแต่งได้ค่ะการขยายพันธุ์ของต้นบานบุรีนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเมล็ดก็ได้การตอนกิ่งก็ได้การปักช้ำก็ได้นะคะแต่วิธีที่นิยมก็คือการปักช้ำค่ะใครที่จะปักช้ำนะคะให้เลือกกิ่งที่ไม่แก่จัดไม่อ่อนมากเกินไปตัดให้ยาวสักประมาณ1ฟุตค่ะแล้วสามารถนำไปปักช้ำเป็นต้นใหม่ได้ค่ะสิ่งที่นกชอบก็คือเขาเป็นไม้ที่สามารถปลูกกลางแจ้งได้นะคะอีกทั้งการเลี้ยงการดูแลง่ายไม่จุกจิกค่ะขอให้ได้รับแดดเยอะๆนะคะรดน้ำให้เขาทุกๆวันหรือวันเว้นวันก็ได้นะคะโรคและแมลงก็มีบ้างเหมือนกันค่ะแต่ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าบานบุรีเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่แบบธรรมชาติได้นะคะก็คือทนนั่นเองค่ะใครที่ชอบดอกไม้สีเหลืองปลูกง่ายดูแลง่ายแถมชื่อยังดีความหมายดีนกก็แนะนำดอกไม้สีเหลืองต้นนี้เลยค่ะต้นบานบุรีเหลืองนะคะจริงๆแล้วบานบุรีนะคะยังมีสายพันธุ์แยกย่อยอีกเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยค่อนข้างเรียงง่ายที่สุดแล้วนะคะปัจจุบันมีบานบุรีแคระค่ะต้นเล็กๆนะคะการเลี้ยงการดูแลไม่แตกต่างกันค่ะเพื่อนๆสามารถนำวิธีการเดียวกันเนี่ยไปใช้ได้เลยค่ะ
ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องวิชุรดาเฮาแพนค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ